โดยร่างของนายเวียรชัยพลาไซเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาถูกนำกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้เวลา 23:19 นครับโดยมีนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศรอรับอย่างสมเกียรติในพิธีกองทหารเกียรติยศ8นายได้แบกหีบศพเอกอัครราชทูตเวียรชัยออกจากช่องทางออกพิเศษเดินผ่านกองทหารเกียรติยศโดยมีพระสงฆ์ภริยาเอกอัครราชทูตเวียรชัยและญาติถือรูปถ่ายเอกอัครราชทูตเวียรชัยและกระถางธูปนำโดยผู้บังคับกองทหารเกียรติยศสั่งแถวกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพและทหารเกียรติยศนำหีบศพขึ้นรถบรรทุกหีบศพหลังเสร็จสิ้นพิธีรับศพแล้วรถบรรทุกหีบศพได้เคลื่อนขบวนเพื่อนำไปที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารสำหรับกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนาจะมีขึ้นณศาลา10โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่18เมษายนเวลา18นาฬิกาและมีกำหนดประกอบพิธีธรรมสวดอภิธรรมระหว่างวันที่18ถึง24เมษายนและในวันที่25เมษายนเวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารนายวีรชัยพลาไสถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งไขสันหลังหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์เมดิซินที่เมืองบัลติมอร์มลรัฐแมรี่แลนด์ตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะนายวีรชัยหรือว่าท่านทูตแสบที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเป็นผู้เจรจากรณีพิพาทเขาพระวิหารกับประเทศกัมพูชาที่ศาลโลกได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตในกรุงเฮกเมื่อวันที่6พฤษภาคม2552จากนั้นเข้ารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครับ